คนแรกสมัยเด็กอ่ะชอบคนนี้หล่อเออชื่อแบงค์นะชื่อแบงค์ทำไมถึงว่าได้ผมจังหวะขนาดนี้แปลว่าอย่างนี้หล่อไหมก็ถือว่าหล่อค่ะพี่แม่คุยกับใครอ่ะคุยกับหาเรื่องทำไมเนี่ยนะยินดีนะคุณแม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆคุณแม่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตั้งใจดูแลเขาอยู่ตลอดเวลาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ตึ๊ด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 การที่บอกเลยว่าเฮ้ยกูนึกว่าไม่มีไปแล้วใช่ตอนแรกก็คือทำเล่นๆว่าเฮ้ยเราจะทำแบบออกเรือนไปฝึกฝนไว้ก่อนฝึกแบบแกล้งแต่เอ้าไปมาผ่านไปปีนึงเอ้าต้องฝึกจริงแล้วจะออกเรือนเพราะนะที่ดอกที่ถืออยู่ดอกอะไรอ่ะกล้วยไม้อีดอกและนี่คือรายการหนูอยากออกเรือนจ้าเฮ้ยแล้วอยากออกเรือนหรือยังจ้าอยากออกเรือนหรือยังจีสักแป๊บซึ่งวันนี้คนที่จะมาสอนออกเรือนก็คือคุณแม่ที่ฉันเองใช่คุณแม่ของนัตตี้หรือว่าซออีนะคะเดี๋ยวขอเดินเข้าไปถามแม่หน่อยว่าจริงๆแล้วคุณมีความพร้อมในการออกเรือนบ้างหน่อยแค่ไหนแค่ไหนแล้วว่าเธอถามเขาด้วยว่าจริงๆเขาพร้อมไหมฉันออกเรือนบ้างหรือไม่แค่ไหนเดินไปหาซออีกันดีกว่าไปเลยค่ะไปเลยค่ะเอาวางดอกไม้ไหมไม่วางฉันจะเดินไปด้วยคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ค่ะดูนางให้ดูแม่ดูนางให้ดูแม่ดูนางให้ดูแม่กูกับแม่กูน่าเหมือนกันปะโอ้ใครเอาอะไรมาไม่เหมือนนี่พูดถึงผิวลูกสาวจะได้มากกว่าคุณแม่จะแบบผิวว่าจะไม่ถึงเรียนตายไม่เพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาสู้ชีวิตไงนางสร้างกองเงินกองทองของนางขึ้นมาเองอะจ้าทำงานแล้วก็แล้วสาวก็ทำงานแล้วค่ะก็ขายอะไรเงี้ยแล้วเราอยากเที่ยวไหมแม่แบบจริงๆพอตอนพอได้เงินก็ไม่อยากเที่ยวแล้วอยากทำงานหาเงินไงว่าที่ลูกเขยนี่คือถูกทางไหมใช่ทางไหมก็จริงๆเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาก็รักกันมาก่อนอะไรอย่างนี้เนาะว่าตอนไหนเนี่ยมึงเคยเล่าหรอแม่เล่าแม่กูดูจากในเทปแน่ๆเนื้อคู่แล้วก็อาจจะไม่แคร์กันอย่างที่ต้องวนมาเจอกันแต่แม่กูเนี่ยเป็นคนที่จริงๆอ่ะอินกับแฟนกูทุกคนนะอย่างแฟนคนแรกสมัยเด็กอ่ะชอบคนนี้หล่อเออชื่อแบงค์นะชื่อแบงค์ทำไมถึงว่าได้ผมจังหวะหรือจะแบบเป็นแบบลูกเราอะไรอย่างงี้มั้ยโอ๊ยค่ะแม่จริงๆมีห่วงก็ไม่ห่วงนะเพราะว่าคือต่างคนต่างมีงานการหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะตัวเองคือว่าก็เหมาะสมดีนะเออตั้งแต่ต้นคือสเปคลูกกับสเปคแม่ก็คล้ายกันเลยแต่ว่าอย่างงี้หรอแม่ก็ถือว่าหลอกค่ะบ้านใหม่ที่แบบเฮ้ยลูกจะได้มีเสน่ห์ไปจังหวะถ้าอาหารที่แม่ปกติก็ทำบ่อยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าง่ายอุปกรณ์ไม่เยอะกะเพราหมูเป็นเมนูชิวๆติดบ้านเดี๋ยวให้คุณแม่เนี่ยไปรอก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้แม่เนี่ยส่งเสน่ห์ไปจังหวะไปให้ลูกสาวใช่มาเริ่มเลยปะแม่ซออีของเราจะไปเตรียมกระทะเตรียมของกันก่อนส่วนเราแต่ว่าฉันรู้สึกว่าตาฉันจะบอดออร่าเจ้าสาวมึงมันแรงจริงเพื่อนน้อยว่ะเพื่อนแต่อันนี้พูดจริงนะอยากรู้ไหมกูมีอะไรอะไร1 2 3ปิ๊งเฮ้ยนี่คือฟิตไฮโดรแอคทีฟเขามาเป็นเซตเลยมี3ตัวขอตัวแรกก่อนเลยได้ไหมฟิตไฮโดรแอคทีฟเอเซนส์มันจะเป็นใครน้ำตบลงไปบนหน้าได้เลยมันก็จะทำให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้นมากขึ้นซึ่งมันไม่เหนียวเนื้อหนะเลยมันซึมไวมากไหนใช่ค่ะลองคุยก่อนเนื้อจริงๆด้วยซึมเลยถ้ามาสัมผัสมันจะมีความหยุ่นอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนน้ำปากรู้สึกเหมือนเราทาอะไรลงไปแน่ๆถูกต้องพอมาที่ตัวที่2ค่ะ Fit Hydro Active Serum เป็นตัวที่ปังแล้วกูชอบมากมึงจะต้องห้ามพลาดเด็ดค่ะเซรั่มเนื้อเจลที่เนื้อเข้มข้นมากๆแต่มึงลองใช้ดูมันซึมเร็วมากปึ๊บมันซึมเข้าไปเลยตัวนี้ก็คือนั่นแหละทำให้ผิวกูอิ่มน้ำนะคะใช้ทุกวันเนื้อดีจริงเห็นไหมมันซึมใช่ไหมและตัวที่3ค่ะ Fit Hydroactive Water Cream ตัวนี้ยังไงจ๊ะตัวนี้ก็คือขาดไม่ได้เหมือนกันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่บนผิวหน้าของเราก็จะโบกเข้าไปนะให้มันเป็น Sleeping Mask ไปเลยแล้วพอตื่นมาผิวก็คือจะดูนุ่มเด้งสัมผัสแล้วมันจะรู้เลยว่าผิวเรานุ่มขึ้นมากๆเห็นไหมเหมือนเจลลี่นิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้ง3ตัวนี้ถ้ามึงลองออกไปใช้ประมาณ5วันมึงจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวมึงเลยคือผิวมันจะมีน้ำมากขึ้นดูนุ่มแล้วก็น่าจับมากขึ้นเขาใส่ไฮยาลูรอนทั้งหมดถึง11ชนิดด้วยกันโอ้คน
ักแน่นมากๆแล้วเขามีเทคโนโลยีอันหนึ่งที่กูว้าวมากนั่นคือปกติผิวเราเนี่ยจะมีประจุเป็นลบใช่ป่ะเออใช่เขาก็เลยใส่ไฮยาลูรอนที่มีประจุบวกเข้าไปมันเลยทำให้ไฮยาลูรอนเหล่านี้เกาะติดกับผิวหน้าเราก็คือเหมือนเป็นแม่เหล็กเลยใช่ดีกว่าไฮยาลูรอนอันอื่นมันยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเขาใส่ไนอาซินามายไปอีก 2% ซึ่งไนอาซินามายเป็นสารที่ทำให้หน้าของเรากระจ่างใสขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงก็จะสังเกตได้ว่าหน้ากูไม่ได้ดูแค่ดูมีน้ำแต่ว่าดูสว่างขึ้นกระจ่างใสขึ้นด้วยก็คือออร่าด้วยเอาราคาก่อน Fit Hydroactive Essence ราคาอันนี้690ค่ะตัวที่2ค่ะFit Hydroactive Serum ราคาตัวนี้890ค่ะและตัวที่3 Fit Hydroactive Water Cream ราคา790ค่ะแล้วถ้าทั้งเซตเหลือ1990ดูแลผิวทุกขั้นตอนครบจบใน1เซตเลยแล้วซื้อได้ที่ไหนบ้างคะEve and Boy Viltrium Multi Beauty King Power Convee ก็มีคือมันกระซิบไปถึงมึงเลยอ่ะใช่แล้วมีอะไรอีกก้อยShopee Lazada มีไลน์ก็มีสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์เขาด้วยก็เดี๋ยวขึ้นให้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้พิมพ์ให้ถูกต้องนะคะมี double i i 2ตัวอย่างพลาดไม่ได้นะคะโอเคมึงกูว่าถึงเวลาที่เราจะกลับไปทำอาหารแล้วเพราะว่าหน้าเราชุ่มชื้นแต่หมูแม่กูแห้งมากตอนนี้ไปค่ะลุยไปแม่จ๋าไปค่ะมังงใช้อะไรบ้างหนูไม่รู้อ๋อหลักๆก็จะมีกระเทียมพริกนะคะกะเพราหมูสับแล้วก็เครื่องปรุงก็ครบแล้วโอเคอย่างแรกเลยค่ะแม่ค่ะปกติแล้วเนี่ยพริกเนี่ยถ้าเราตำมันก็จะละเอียดไปแล้วก็ใช้วิธีแบบใช้ทุบเอานะทุบเอานะคะทุบพริกทุบพริกเลยนะคะโอ้ยไม่เห็นไหมมีทรายมีแมวดีจริงกูช่วยพี่แมนทุกกระเทียมบ่อยมากโอ้ทำอย่างอื่นไม่เป็นจริงๆคุณแมนต้องบอกคุณแมนทำอาหารเป็นนะคะสามารถย้อนไปดูหนูยาวเลยในเทปที่แล้วได้ก็คือไม่มีใครมีแค่แบบคุณนิกกี้ถูกต้องแม่แล้วเพื่อนหนูทำอะไรได้บ้างไหมช่วงนี้เหรอก็ดูก่อนแล้วกันดูก่อนยังไม่ได้ขึ้นกระทะไงให้มันแบบว่าไส้มันออกมาเออได้อยู่ได้อยู่แล้วอะไรแล้วอะไรคือเสน่ห์ของแม่ที่ทำให้แบบพอมันหลงอะไรอะแม่ก็เคยถามบอกว่าเขาลอยยิ้มคิมมี่โนโตริโกะนินาเตชิมายะเกตลอยยิ้มของโซอินเหรอคะใช่เคยถามด้วยเคยถามไงเป็นคนที่ว่ามีความสัมพันธ์ดีจริงแต่ไม่ยิ้มเก่งจริงค้าขายถามว่าก็เวลาสมมติถ้าโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงโกรธกันก็พี่แมนหงอพี่หรอจริงๆง้อนี่ก็เป็นเรื่องแบบดีนะเพราะอย่างเวลาสมัยแม่กับป๋าทะเลาะกันเนี่ยต้องมีคนนึงยอมจะได้จบแล้วส่วนใหญ่ใครง้อคะแม่นะกลายเป็นปกติเป็นแม่เป็นคนง้อมีวันนึงแบบคุณพ่อเขาอยู่บ้านแล้วเขาก็จะแบบเออเมื่อไหร่แม่จะกลับอะไรเงี้ยแม่ไปไหนนางไปสังสรรค์เสร็จปุ๊บนางก็รู้แล้วป๋าโกรธแล้วที่ก็โทรตามแม่ป๋าโกรธมากเลยนะแม่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้นางก็เลยเปิดประตูมาขอโทษนะคะรักที่สุดแบบโอ้ยเบอร์นี้แต่ว่าวิธีนั้นเวิร์กมากปากกูกดไม่ลงจริงปากกูก็จะแบบเรานี่ไปเลยไปเลยแล้วเราผิดแล้วเราง้อบ้างเปล่าเออเรางอไหมน้องก็งอใช่ไหมคะน้อยฝึกได้นะแบบนี้มันจะได้แบบขอนิดนึงในก่อนที่เราจะไปผัดขอลองฝึกหนึ่งทีได้แต่เดี๋ยวก่อนตี้เข้าเดี๋ยวจะเป็นแม่ก่อนแม่นี่ป๋าเลยนะแม่นิ่งนะบอกป๋าพอดีเพิ่นไม่หน่อยติดพันเนาะขอโทษนะคะที่แบบว่ามาช้าป๋าเดี๋ยวป๋าอยากทำอะไรเดี๋ยวจัดให้เนาะอยากกินอะไรเดี๋ยวดูแลให้นี่เออได้ไหมนี่แต่นางทำอย่างนี้จริงๆนะจริงๆคนบางคนจะรู้สึกว่านางแบบว่าเล่นๆแต่นางทำแบบนี้จริงๆนางยกมือแล้วสมมติมีไปสัมผัสได้นะเอาไปออกก่อนเนี่ยนายโคตรเคยได้สัมผัสได้นายโคตรเคยได้สัมผัสได้เยอะแต่สิ่งที่จะให้ลองเนี่ยคือบีบแม่แอคชั่นพี่แมนเขาเพิ่งมาทีเดียวเองค่ะเดี๋ยวเขาอยากกินอะไรเดี๋ยวเขาทำให้หมดเลยแต่พอไม่หายปุ๊บตี้เขาจะเปลี่ยนบีแล้วก็ทำงานละบีเออนี่เลยแม่ถ้าสมมติป๋าไม่หายด้วยบีนั้นอะทำไมไปโขนแล้วเยอะแยะขนาดนั้นน่ะก็โขนไม่ได้เนาะไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าอย่างนี้อาจจะหายเลยเดี๋ยวต้องค่อยๆซึมหลวงวิชาแม่มาใช่ขอบคุณคุณแดนทัพภูมิค่ะขออนุญาตไปผ่านต่อไปเชิญค่ะเดี๋ยวเรียกเข้าไปแต่ตอนนี้พริกกระเทียมพร้อมแล้วไงต่อแม่ก็เดี๋ยวเราก็จะมาลงมือผัดเราก็จะคั่วหมูสุกก่อนเพื่อว่าจะไม่ให้มันแบบมันๆมากอ่ะแล้วลงน้ำมันตอนใส่กระเทียมกับพริกอะค่ะมันจะทำให้มันอมน้ำมันแล้วมันจะไม่ทำให้เราอ้วนไงอ๋อจริงๆนะบ้านหนูไม่รู้บ้านหนูก็ใส่น้ำมันไปเลยค่ะ
พี่ตักให้สุกๆก่อนโอเคอันแบบว่าให้มันแบบน้ำแห้งก่อนแล้วก็ใส่น้ำแห้งเออเพื่อให้น้ำแห้งเลยอ๋อคนมาใส่พวกเครื่องพวกนี้หลังมันถึงกลายเป็นแบบน้ำแต่นี่คือแบบแห้งมันจะแบบแห้งไงโอเคนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันได้เลยค่ะเราแยกหมูไว้ยังไม่ต้องไปผัดรวมกันหมูไม่ออกแม่กูเลยกูไม่เคยรู้สูตรนี้เลยในชีวิตกูเนี่ยเออใช่เขาก็มีพี่แม่คุยกับใครอ่ะโอ้ยต้องเชื่อใจกันนะอ่าคุณแม่อย่าไปแบบจิกนั่นจิกคุยกับใครโทรศัพท์ด้วยอะไรกันอย่าความสุขแม่ถามเลยเขาไปเรียนกับใครทำไมต้องหาเราเขาไปเรียนหนังสือก็พอแล้วเขาจะหาเรื่องทำไมเนี่ยนัทเนี่ยนัทเครื่องปรุงค่ะมีรสดีน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำปลาหน่อยนึงแล้วน้ำมันหอยหน่อยนึงใช่เราก็กะไปเลยแล้วก็หนูกะเองมันจะอร่อยปะเนี่ยไม่เราก็ให้มีความเคยชินเดี๋ยวใส่กะเพราได้เลยทีนี้ชิมอร่อยว่ะชิมก่อนเป็นยังไงบ้างร้อนเป็นไงคะอร่อยยังอร่อยงั้นใส่กะเพราเลยอร่อยแล้วโอเคผัดเลยอันนี้เราก็ติดไฟโอ้ยก็ชิวๆนะเห็นมั้ยง่ายค่ะง่ายเออแต่หน้าตาก็สวยคนทำก็สวยออกมาสวยหมดแค่นั้นก็สุกแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็ปิดไฟโอเคมาค่ะกะเพราฝีมือซอยอีนะคุณที่2คุณนัตตี้มาเออชื่อสีน่ากินนะเออจริงค่ะเอาให้นิ่มให้อร่อยอย่างเดียวป้อนต้องป้อนหน่อยให้ชิมหน่อยให้ว่าที่แม่ยายป้อนละให้ลูกสาวป้อนสักป้อน2คน2ครั้งเอาหน้าตาก่อนหน้าตาเป็นไงอันนี้สรุปใครผ่านนะน้องพี่ผ่านนะสอนน้องนัทใครเขาเป็นคนใช่แต่แม่คุมอยู่แต่ว่าดูดีครับดูดีใช่ไหมดูสวยงามนะตื่นเต้นแล้วเนี่ยได้เออยังเดินโดนลิ้นกันง่อยใจนะใจนะใจเดี๋ยวซอค่ะเชิญค่ะครับเออโอเคมากผมครับโอเคไหมอืมอร่อยก็อร่อยมันต้องมันจริงๆการกินให้ดูปลาจะต้องมีกระเทียมกะเพราไทยคำด้วยไงอ๋อมีกะเพราอะไรมีพริกถ้าเกิดทานเผ็ดก็ต้องมีพริกผสมในคำหนึ่งด้วยดีเลยแบบว่าใช่ใช่มันจะนัวอย่างนี้เต็มสิบให้กินคะแนนทานไหมคุณโอ้ยจริงๆพี่เป็นคนที่ชอบกินกะเพรามาก 8.5 เลยเฮ้ย 8.5 ถือว่า10เนี่ยคือ10นี่คือนึกไม่ออกจริงๆว่า10คือที่ไหนแต่ว่านี่อร่อยมากแล้ว 1.5 อร่อยจริงจริงที่ดีมันต้องมีซีอิ๊วดำแต่ว่าแม่ไม่ชอบมันไม่เสร็จไปแล้วเออมันให้ดื่มชิมดื่มไม่อร่อยไม่ชอบไงถ้ามาถึงตรงนี้ในการออกเรือนคุณมีแบบความคาดหวังอะไรในตัวเขาไหมหรือไม่คุณเป็นยังไงก็เป็นหรือยังไงคะคุณจริงๆไม่เพราะว่าเรายุคใหม่เรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้ถนัดการทำถึงเนี้ยเราอยากดูแลเขาด้วยการทำให้อยู่แล้วประมาณเอาถนัดสั่งก็ได้นะเดี๋ยวนี้อะไรอร่อยแล้วก็สั่งหามาเออได้เหมือนกันแม่ท้ายสุดแล้วมีอะไรแบบเขาอยากบอกลูกสาวไหมว่าข้างต้องออกไปแบบออกเรือไปอยู่เองแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่อยากบอกมาก็บอกว่าก็บางทีก็ต้องแบบรู้จักเอาอกเอาใจแฟนเนาะคือบางอย่างมันก็ต้องไม่รู้วิธีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมอย่างเงี้ยเออเกมอะไรเงี้ยบางทีก็ไปบ่นมากแล้วก็นะบางทีก็ดูจากในเทปทั้งนั้นดูจากรายการจริงจริงไม่ส่วนใหญ่จริงๆแล้วแต่เดี๋ยวผู้ชายอ่ะคือมันมีการผ่อนคลายแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ฝากดูแลนัตตี้ด้วยท้ายสุดจริงๆคุณแมนเขาจะบอกเลยแล้วว่าฝากอะไรคุณแม่ไหมอยากบอกอะไรคุณแม่ไหมคุณแม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆคุณแม่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตั้งใจดูแลเขาอยู่ตลอดเวลาก็จะพยายามทำให้เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆต่อไปตลอดไปครับต้องมีความสม่ำเสมอนี่เก็บไว้แล้วล่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็กระพงกะเพราอร่อยมากเลยค่ะแม่พี่แม่ฝากช่องให้ดูสิก็ตรวจก่อนเลยนะคะช่องอะไรคะแม่ก้อยนัตตี้ดีมค่ะก้อยนัตตี้ดีมนะคะแล้วก็ subscribe นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กค่ะก้อยนัตตี้เป็นวะแล้วก็ดีมเก่งค่ะแล้วพี่แม่บอกว่าแชร์เยอะๆนะคะฝากแชร์เยอะๆนะคะอันนี้คืออะไรกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาลงเทปอะถ้าไม่กดกระดิ่งก็จะไม่รู้ว่าเทปใหม่มาแล้วกดปุ๊บจะรู้เลยโอเคค่ะฝากผลงานอะไรไหมคะฝากผลงานหน่อยฝากร้านฝากแม่ก็ฝากร้านมอเตอร์ไซค์สันต่อเย็นๆนะคะของเราเป็นดีลเลอร์ฮอนด้ารับรองซื้อเราไม่ผิดหวังค่ะพึ่งพาได้ทุกอย่างค่ะรับรองค่ะว่าจะดูแลตลอดเลยค่ะถ้าบอกว่ามาจากช่องก้อนที่ดีนี่คือได้รถได้รถพิเศษค่ะได้รถพิเศษแน่นอนค่ะงานท่อไปที่งานท่อ
ครับก็ฝากพ่อพลาสติก HDPE นะครับไทยเอเชียพีพายฝากติดตาม IG แล้วกันครับโอเคค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะจ๊ะอย่าลืมคอมเมนต์นะจ๊ะไปแล้วปุ๊ยบ๊ายบายคือจริงๆแล้วว่าคุณแม่เนี่ยตอนแรกเขาคิดเมนูหลายอย่างมากค่ะทุกคนว่าเขาอยากจะทำอะไรพี่แมนกินบ้างแล้วนางก็อยากทำไข่เจียวแหนมมากเพราะว่านางแบบทำอร่อยแล้วเพื่อนนางทำแหนมที่แบบมีคุณภาพอ่ะให้โฆษณาหน่อยเพราะว่าไหนๆก็เตรียมมาแล้วคือแหนมชูสีเชิญยิ้มนะคะอร่อยจริงๆสามารถทอดไข่หรือผัดข้าวอะไรหรือว่าทานกับเป็นกับแก้มก็ได้ค่ะได้หมดเลยแล้วก็ไม่มีสารกันบูดด้วยนะใช่ไม่มีสารกันบูดค่ะติดใจแน่นอนค่ะต้องมีติดตู้เย็นด้วยนะคะขึ้นคอนแทคให้นิดนึงได้ค่ะขอบคุณนะคะ